จากวิกฤตทางการเมืองในปี2556ถึง2557ก่อให้เกิดเสียงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศจนนำไปสู่รัฐธรรมนูญที่กำหนดให้มีการปฏิรูปประเทศใน11ด้านการศึกษาเป็นอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นหัวใจที่สำคัญของการปฏิรูปโดยเฉพาะครูผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพแต่ในสภาพปัจจุบันกลับพบว่าสถาบันอุดมศึกษาซึ่งทำหน้าที่ในการผลิตครูต่างประสบกับปัญหามากมายที่ส่งผลกระทบกับคุณภาพการศึกษาไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการศึกษาจากนโยบายเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียนปัญหาด้านบุคลากรปัญหาธรรมาภิบาลปัญหานโยบายการผลิตและใช้ครูและที่สำคัญปัญหาจำนวนนักศึกษาที่ลดลงอย่างต่อเนื่องแม้จะต้องเผชิญกับหลากหลายปัญหาแต่อุดมศึกษายังมีบุคคลหนึ่งที่มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอดนั่นคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัฐกรคิดการประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทยหรือทปสท.ดร.รัฐกรหรือดร.ใหญ่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีโทและเอกสาขาเทคโนโลยีการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒและปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร์สาขาการจัดการสำหรับนักบริหารจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ดร.ใหญ่ผ่านประสบการณ์ด้านการบริหารมามากมายหลากหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาประธานโปรแกรมวิชารองคณบดีคณะครุศาสตร์รองผู้อำนวยการสำนักกรรมการสภามหาวิทยาลัยหลายสมัยประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการและประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทยเป็นสมัยที่2เป็นคณะทำงานปฏิรูปอุดมศึกษาสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปท.ผ่านการอบรมหลักสูตรสำคัญเช่นธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาหลักสูตร English Language Training Course จาก University Putra มาเลเซียหลากหลายผลงานที่ดร.ใหญ่ลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาแบบกัดไม่ปล่อยทั้งการเข้าพบยื่นหนังสือชี้แจงผ่านสื่อต่างๆอาทิเช่นปัญหาการเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียนได้ออกมาเรียกร้องผ่านสื่อต่างๆจนนำไปสู่การทำวิจัยเพื่อนำเสนอข้อมูลต่อหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบด้านปัญหาธรรมาภิบาลอุดมศึกษาเป็นคนแรกที่ออกมาเรียกร้องให้มีการใช้มาตรา44แก้ไขซึ่งเป็นที่มาของคำสั่งคสช.ที่ 39/2559 แต่ปัญหาก็ยังไม่จบสิ้นจึงได้เขียนบทความเดินสายบรรยายชี้แจงผ่านสื่อต่างๆปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลจากการที่ในสถาบันอุดมศึกษามีบุคลากร2กลุ่มคือข้าราชการและพนักงานทำให้มีปัญหาแตกต่างกันข้าราชการต้องการปรับเงินเดือน 8%เพื่อเทียบเท่ากับครูส่วนพนักงานต้องการรับเงินเดือน 1.5 และ 1.7 เท่าตามมติครม.มีสัญญาจ้างที่เป็นธรรมมีสวัสดิการการรักษาพยาบาลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มั่นคงด้านการปฏิรูปการศึกษาและการผลิตพัฒนาครูในฐานะคณะทำงานปฏิรูปอุดมศึกษาได้ร่วมประชุมเสนอแนะร่างกฎหมายร่วมเวทีบรรยายและชี้แจงผ่านสื่อทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องจากหลากหลายผลงานการอุทิศตนให้กับวงการการศึกษาจนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศทำให้ดร.ใหญ่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประจำปี2559อย่างสมภาคภูมิจากวิกฤตจำนวนนักศึกษาที่ลดลงซึ่งส่งผลกระทบกับทุกสถาบันแม้ว่าจะยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงกับคณะครุศาสตร์แต่เราจำเป็นจะต้องพัฒนาคณะครุศาสตร์ให้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศให้ได้เพื่อที่จะช่วยดึงดูดนักศึกษาให้มาเรียนในสาขาครุศาสตร์และสาขาอื่นๆของมหาวิทยาลัยซึ่งก็จะเป็นการแก้ปัญหาจำนวนนักศึกษาที่ลดลงการผลิตบัณฑิตครุศาสตร์นั้นจะต้องให้มีคุณภาพนะโดยใช้โรงเรียนและท้องถิ่นเป็นฐานต้องพัฒนาให้เป็นครูแนวใหม่หัวใจท้องถิ่นเก่งทั้งด้านวิชาการเชี่ยวชาญภาษามีจิตวิญญาณความเป็นครูมีทักษะในการจัดการเรียนรู้สามารถสอนได้ทั้งเด็กพิเศษและเด็กปกติการดำเนินการดังกล่าวจะให้สำเร็จได้จะต้องดำเนินการใน4ประเด็นหลักคือ 1. สร้างระบบ 2. สร้างคน 3. สร้างศรัทธาและ 4. สร้างอนาคตร่วมกัน
คงต้องรอติดตามอีกหนึ่งบทบาทใหม่ของนักเตะใหญ่ในการอาสาเพื่อทำหน้าที่ในตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ครั้งนี้ว่าจะสามารถนำพาคณะครุศาสตร์ให้ขึ้นเป็นผู้นำในระดับประเทศเหมือนที่เคยนำพาที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทยหรือทปสท.ให้ก้าวขึ้นเป็นองค์กรหลักระดับประเทศที่มีบทบาทเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุดมศึกษาและให้การชี้แนะชี้นำสังคมได้อีกครั้งหรือไม่ต้องติดตามชม